สวัสดีครับผมโก้วิทย์กมลชัยวินิสริคุณกำลังฟัง Gen Z and Classical Music ล้วงลึกเคล็ดลับความสำเร็จของชัยคอฟสกี้ใน Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจรค่ะบทเพลงแรกของวันนี้ก็ไพเราะและยิ่งใหญ่ไปในขณะเดียวกันเลยเนี่ยมันครบทุกองค์ประกอบจริงๆนะคะกับบทเพลงจากบทประพันธ์เรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียที่เชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายๆท่านเนี่ยรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วกับโศกนาฏกรรมของความรักที่ดังกระฉ่อนโลกเลยใช่ไหมคะอาจารย์โก้ใช่ครับผมบทเพลงที่เพิ่งได้ฟังกันไปนะครับโรมิโอแอนด์จูเลียนะครับเป็นแฟนซีโอเวอร์เจอร์นะครับที่เชคอฟสกี้ได้เขียนขึ้นโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากงานของเชกสเปียร์เนาะโรมิโอแอนด์จูเลียตนะครับค่ะเป็นไงบ้างครับเพราะมากเพราะมากเฮ้ยแต่ชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้จักเพลงนี้นะเพราะว่าไอตัวธีมที่เป็นแบบเลิฟธีมของเขาอะค่ะมันอยู่ในเกม The Sims ด้วยอ่ะอ๋อจริงเหรอครับใช่แบบ The Sims ภาคแรกภาคไหนคือไม่รู้ทำไมมุกจำได้แบบภาคแรกเพราะว่าตอนนั้นน่าจะเป็นเกมแรกๆที่ตัวมุกได้เล่นแล้วฉากที่เขาแบบว่าจูบกันฉากที่แบบว่าตัวละครรักกันอ่ะเพลงเนี้ยดังขึ้นมาหูจำได้ติดหูเลยใช่ครับก็ท่านผู้ฟังนะครับเมื่อกี้นี้ที่เราฟังจะไม่ใช่ทั้งเพลงนะครับเป็นผมตัดมาอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะครับตอนต้นจะเป็นช่วงเหมือนกับเป็นฉากเปิดฉากนะครับเปิดม่านนะครับแล้วก็ช่วงที่สองครับที่ดนตรีมันจะเดือดเดือดตุ้ม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 ตั้มตุ้มตั้มตุ้มตั้มตุ้มตั้มอันนี้ก็จะเป็นช่วงเขาเรียกว่าเป็นฉากฟันดาบหรือเป็นฉากอาฆาตเป็นช่วงแบบการสู้รบวางต่อสู้กันระหว่างสองตระกูลนะครับในเรื่องโรเบิร์ตจูเลียตนะครับแล้วก็ทำนองที่เมื่อกี้มีพี่มุกร้องให้ฟังนะครับก็เป็นเลิฟธีมนะครับเป็นทำนองรักนะครับโรเบิร์ตจูเลียตแล้วเราคุยเรื่องบทเพลงนี้กันไหมครับพี่มุกว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงครั้งที่แล้วเราขั้นกันไว้ว่าเชคอฟสกี้ได้เข้าไปรู้จักกับกลุ่ม The Five ใช่ไหมครับกับกลุ่ม The Five ที่เป็นนักประพันธ์เพลงชาวรัสเซีย5คนนะครับที่เป็นนักประพันธ์เพลงชาวรัสเซียแล้วก็ได้รู้จักกับคนที่ชื่อว่ามิลลี่บาลากิเลฟนะครับซึ่งก็แก่กว่าเชคอฟสกี้อยู่3ปีนะครับแล้วก็ได้เป็นนักประพันธ์เพลงเหมือนกันนะครับเขาได้รู้จักกันแล้วก็ได้คุยเกี่ยวกับเรื่องของความคิดสร้างสรรค์คุยเกี่ยวเรื่องของดนตรีคอมโพเซอร์คุยเรื่องของเพลงนะครับโดยการที่ว่าเชคอฟสกี้เนี่ยเขากำลังคิดว่าเอ๊ะอยากจะลองเขียนเป็นบทเพลงออเคสตราที่เป็นแบบการเล่าเรื่องนะครับก็ได้คุยกับบาลากิเลฟว่าจะแต่งประมาณไหนดีจะเป็นยังไงดีจะอะไรยังไงอย่างนี้ดีซึ่งบาลากิเลฟนะครับเขาก็มีบทเพลงของเขาเองที่เขาก็แต่งจาก subject ที่เป็นจากงานของเชกสเปียร์คล้ายๆกันเนี่ยเขาก็ได้เล่าเรื่องของเพลงของเขาว่าเพลงที่ฉันแต่งเนี่ยฉันแต่งแบบนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้มีความคิดแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับก็เชคอฟสกี้นะครับก็ได้รับแรงบันดาลใจจากของบาลากิเลฟแล้วก็ส่งจดหมายคุยกันไปคุยกันมานะครับว่าเป็นยังไงนะครับซึ่งเชคอฟสกี้เขาก็ได้ส่งไอเดียมาให้บาลากิเลฟว่าเนี่ยมีธีมนี้ฉันจะใช้ธีมนี้มีเขียนบอกว่าฉันจะทำแบบนี้จะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ซึ่งบาลากิเลฟก็ได้ให้ฟีดแบ็กบอกว่าอย่างนี้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 ก็คือเหมือนกับคุยให้ฟีดแบ็กกันไปนะครับเชคอฟสกี้ก็ส่งจดหมายมาบอกว่าเนี่ยโอ้โหโอเวอร์เจอร์เพลงที่ฉันกำลังแต่งเนี่ยมันกำลังไปได้ดีเลยมันกำลังไปได้เร็วมากเลยแล้วก็ขอบคุณสำหรับเรื่องของไอเดียเรื่องของคีย์เรื่องของเพลงนี้ว่าจะเป็นยังไงนะครับเขาก็ได้ส่งกลับไปแล้วก็คุยกันมาลาคิเลฟก็บอกว่าหลังจากนี้ฉันจะไม่ส่งคอมเมนต์อะไรละเพราะว่ายิ่งส่งคอมเมนต์มันจะยิ่งแก้ไปเรื่อยๆหรือจะรอดูเลยละกันว่าตอนที่ชัยคอฟสกี้แต่งเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับซึ่งผมว่าก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะไม่งั้นเพลงนี้ก็คงจะไม่เสร็จเพราะถ้าแก้ไปเรื่อยมันก็จะไม่เสร็จแค่นี้ก็ยาวมากแล้วนะเอาจริงเพลงอะใช่ครับก็เชคอฟสกี้ก็พอหลังจากที่แต่งเสร็จนะครับก็ได้ส่งไปใ
บารากิเลฟนะครับดูซึ่งบารากิเลฟก็ได้ให้คอมเมนต์บอกว่าเฮ้ยมันเจ๋งมากเลยมันตรงนี้มันดีมากเลยมีบางจุดที่มันฉันคิดว่าถ้าเป็นแบบนี้มันน่าจะดีกว่านะเช่นถ้าตอนต้นมันเป็นคอรัลเป็นกลุ่มคอรัลซึ่งก็คืออยู่ในเวอร์ชันที่เราคุ้นเคยกันในทุกวันนี้ครับถ้าเปิดด้วยเป็นแบบเสียงคอรัลเป็นเสียงเหมือนกับคนกำลังมาบทเพลงสวดอะไรอย่างนี้น่าจะดีนะหรือว่าถ้าตรงนี้มีการใช้ไอเดียแบบนี้ส่วนถ้าเป็นท่อนเพลงรักเนี่ยท่อนที่เป็นเลิฟธีมเนี่ยถ้ามันมีเสียงแบบถ้าเราลองฟังตรงที่เป็นเพลงรักนอกจากทำนองดื้อ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 เราจะได้ยินเสียงคอร์ดที่เขาเล่นตื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 ่นจะมีเสียงล้อตลอดเวลาถ้าไม่มีแบบนี้ด้วยมันก็น่าจะดีนะก็ให้คอมเมนต์ไปนะครับแล้วก็เขียนแบบนี้ไปนะครับ First Performance ครับของโรมิโอจูเลียตนะครับก็ได้แสดงที่กรุงมอสโกนะครับก็คอนดักโดยนิโคเลนะครับรูบินสไตน์นะครับซึ่งก็เป็นเพื่อนร่วมงานของไชคอฟสกีที่ทำงานที่IMS สาขามอสโกนะครับบารากิเลฟนะครับก็ได้เล่าว่าโอ้โหทุกคนที่อยู่ใน The Five เนี่ยคือประทับใจกับบทเพลงนี้มากๆจนถึงขั้นว่ากลายเป็นธรรมเนียมว่าทุกครั้งเนี่ยที่กลุ่มนี้จะมาพบปะมาเจอกันเนี่ยบารากิเลฟจะต้องเล่นทำนอง Love Theme ของเพลงนี้ให้ทุกคนฟังก็คือเหมือนเป็น tradition เลยครับเป็นเพลงประจำ The Five ไปเลยใช่เป็น tradition ว่าจะมาฟังบทเพลงนี้นะครับก็นักวิจารณ์ดนตรีนะครับในช่วงนั้นก็ได้ถึงขั้นออกพูดมาเลยว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมี5คนตอนนี้มี6คนแล้วกลายเป็น The Six ใช่บอกว่ากลุ่ม The Five เฮ้ยตอนแรกมีพวกนายแค่5คนตอนนี้มี6คนแล้วนะครับแต่ว่าจักรพรรดิก็ไม่ได้รวมอยู่ในกลุ่ม The Five แต่อย่างใดนะครับก็เขารู้จักกันนะครับอันนี้ก็เป็นคำชมว่าเฮ้ยสุดยอดเลยนะครับกับบทเพลงนี้นะครับนั่นก็เป็นงานพรีเมียร์ของเรียกได้ว่าเป็นงานชิ้นแรกๆที่ถือว่าเป็นมาสเตอร์พีซของไชคอฟสกีเลยที่เป็นการปูแคริเอร์ของเขาไปสู่ในเส้นทางอื่นๆนะครับของการเป็นนักประพันธ์เพลงนะครับอันนั้นเป็นงานชิ้นใหญ่เนาะพี่มุกเป็นงานแบบชิ้นใหญ่ที่เล่นในวงออร์เคสตราแล้วถามว่าไชคอฟสกีโด่งดังจากทางไหนอีกในช่วงนั้นหลังจากที่เขาได้พรีเมียร์งานนี้เขาก็เริ่มไปที่รู้จักมากขึ้นนะครับอีกช่องทางนึงในการที่นักประพันธ์เพลงจะได้ไปที่รู้จักในตลาดของกลุ่มผู้ฟังหรือว่าผู้เสพดนตรีนะครับก็เป็นกลุ่มคนที่ไม่ได้อยู่ในวงออร์เคสตราเป็นกลุ่มตลาดที่เป็นแชมเบอร์มิวสิกหรือว่าเป็นวงที่เป็นวงขนาดเล็กลงมานะครับซึ่งไชคอฟสกี้เขาก็ได้มีการประพันธ์เพลงเยอะมากขึ้นที่เป็นงานแชมเบอร์มิวสิกเช่นงานเปียโนก็ดีงานสำหรับกลุ่มเครื่องดนตรีกลุ่มเล็กก็ดีมันก็เป็นสิ่งที่ช่วยส่งผลให้งานของไชคอฟสกี้เนี่ยถูกแพร่กระจายในวงกว้างมากขึ้นครับพี่มุกครับหลังจากนั้นนะครับงานไชคอฟสกี้เราเรียกได้ว่าถึงในช่วงที่เราเรียกว่าเป็นยุคที่เป็นแบบมีความ high nationalism สูงมากหรือว่ามีความเป็นชาตินิยมสูงตรงที่ว่าเขามีการนำไอเดียเรื่องของโฟกเรื่องของซาวด์แบบของรัสเซียเนี่ยมาใช้ในบทเพลงเยอะมากๆเช่นในงานซิมโฟนีหมายเลข2ซึ่งวันนี้อาจจะไม่ได้เปิดให้ฟังนะครับแต่ว่าถ้าสนใจลองไปฟังได้นะครับชื่อเล่นว่าLittle Russia นะครับชื่อเล่นของนี่หมายเลข2นี้ Little Russia รู้เลยว่ารักชาติขนาดไหนใช่ครับรู้เลยครับว่าโอเคเขาได้รับอิทธิพลมาจากความเป็น folk song หรือว่า tradition แบบ Russian ขนาดไหนนี่หมายเลข2นะครับก็ลองไปฟังดูได้นะครับก็เป็นเพลงก็จะมีความเป็น folk song ของรัสเซียนะครับจนกระทั่งมาถึงงานที่เรียกได้ว่าเป็นบทเพลงที่โชว์แสดงออกถึงความสามารถในการปฏิบัติดนตรีผ่านบทเพลงของเขาซึ่งก็คือชองเรือประเภทคอนแชร์โตนะครับคอนแชร์โตก็คือเป็นเพลงที่แบบเพลงประชันว่างั้นแบบเดียวเพลงประชันใช่ครับก็คือมีเครื่องดนตรีบรรเลงโซโล่หน้าวงเล่นกับวงออเคสตรานะครับซึ่งถ้าใครจำจากในเอพิโซดที่แล้วที่เราทำคุยเรื่องของไชคอฟสกีตอนต้นรายการเราก็ได้เปิดเป็นโนคอนแชร์โตหมายเลขหนึ่งชี้กันไปใช่ไหมครับพี่โมใช่แล้วโอ้โหทำนองเพราะมากเลยนะครับท่อนสองก็เพราะต้องไปลองฟังนะคุณผู้ฟังเพราะหมดเลยครับเพลงนี้เพราะมากท่อนสามก็สนุกคือโอ้โหไชคอฟสกีนี่สุดยอดจริง
ซึ่งในความน่าสนใจของบทเพลงนี้มันอยู่ที่เรื่องของการเล่นนะครับพี่หมกตรงที่ว่าการเล่นเปียโนในบทเพลงนี้มันมีเทคนิคหลายๆอย่างที่มันอินโนเวทีฟแล้วก็มีความรุนแรงมากทุ่มแบบปุ้มปั้มปุ้มปั้มความโหดแบบซาวที่หนาๆหรือว่าความรุนแรงของซาวแบบรัสเซียนก็อยู่ในบทเพลงเปียโนคอนแชร์โตบทนี้ด้วยแอบแนะนำเพิ่มอีกนิดนึงก่อนจะไปต่อว่าได้ครับพี่มุกครับถ้าเกิดว่าใครสนใจจริงๆแล้วมีอีกตอนนึงที่เกี่ยวข้องก็คือดนตรีคลาสสิกในรัสเซียที่พี่ภูมิพรหมชาติเคยมาเล่าเคยคุยกันพี่ภูมิเองก็เคยเป็นอัปเปโนที่เคยไปเรียนอยู่ที่รัสเซียเลยแล้วก็พูดถึงบทเพลงนี้ไว้ประมาณนึงเลยเหมือนกันเพราะว่าเจ้าตัวเขาก็เล่นเหมือนกันเพลงนี้งั้นต้องลองไปฟังของพี่ภูมินะครับว่าเขาคุยเรื่องบทเพลงนี้ว่าเสริมกันไปเนาะกับตอนนี้ใช่ครับผมบทเพลงนี้ตอนที่แต่งตอนแรกครับไชคอฟสกี้ก็ได้นำไปให้นิโคลายรูเบนสไตน์นะครับลองฟังนะครับลองดูที่เขาจะคอนดักพรีเมียร์บทเพลงนี้นะครับฟีดแบ็กไม่ค่อยดีครับพี่มุกฟีดแบ็กในตอนแรกของบทเพลงนี้ไม่ค่อยดีครับบอกว่าถึงแม้ว่าบทเพลงนี้เนี่ยพอเล่นจบไปปุ๊บเนี่ยไชคอฟสกี้เขาบันทึกเรื่องของเรีแอคชั่นไว้แบบนี้พอเล่นเพลงนี้ไปปุ๊บเนี่ยรูเบนสไตน์ไม่พูดอะไรเลยไม่คอมเมนต์ไม่พูดไม่อะไรเลยไชคอฟสกี้ก็เลยถามว่า wellซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งหลังจากนั้นคำพูดของรูเบนสไตน์เนี่ยก็ได้พูดแบบโอ้โหแบบว่าเพลงนี้มันเล่นไม่ได้ passage ในการเล่นโน้ตมันแปลกมากเลยมันแบบเช่นตรงนี้แบบเฮ้ยตรงนี้มันอะไรแบบโอ้โหวิจารณ์แบบสับแรงแบบรุนแรงมากซึ่งอย่างที่เราได้คุยกันไปแล้วว่าชาร์ลส์ที่มาคอนเซ็ปต์ที่ถี่กับคำวิจารณ์เขาก็แบบโอ้โหดิ่งไปเลยไหมเนี่ยดิ่งไม่พอใจมากนะครับก็เขาก็ไม่พอใจก็ออกจากห้องถือโน้ตออกจากห้องแล้วก็ขึ้นไปเลยรูเบนสไตน์น่าจะเหมือนกับสังเกตว่าโอเคฉันพูดแรงไปเปล่าวะก็เลยโอเคขึ้นไปหาก็บอกว่าแต่บทเพลงนี้ฉันว่าเป็นไปได้นะถ้าสมมตินายลองปรับตรงนี้ดูเปลี่ยนโน้ตตรงนี้ปรับตรงนี้หน่อยอะไรอย่างนี้ซึ่งไชคอฟสกี้เขาก็อารมณ์เสียมากแล้วบอกว่าฉันจะไม่เปลี่ยนเลยสักโน้ตฉันจะพับลิชฉันจะตีพิมพ์บทเพลงนี้ทั้งๆอย่างนี้แหละจะไม่เปลี่ยนเลยแม้แต่โน้ตเดียวซึ่งไชคอฟสกี้เขาก็เป็นคนคำไหนคำนั้นครับบทเพลงนี้ก็ตีพิมพ์แบบนั้นและในครั้งแรกบทเพลงนี้ในการพรีเมียร์ครั้งแรกก็โด่งดังแล้วก็โด่งดังไม่ใช่แค่เฉพาะในรัสเซียนะครับมันก็ถูกส่งกระจายไปทั้งทั่วยุโรปแล้วก็ไปถึงที่อเมริกาไปที่บอสตันด้วยนะครับคนที่โซโล่บทเพลงนี้นะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นฮันส์ฟอนบูโลนะครับซึ่งเป็นคอนดักเตอร์แล้วก็เป็นนักเปียโนชื่อดังในยุโรปเนี่ยเขาก็บอกว่าเพลงนี้พรีเมียร์สักเซสมากแล้วก็ได้เล่นอังกอร์ทอดฟินาเล่เล่นอังกอร์เล่นเยอะแยะต่างๆมากมายและที่น่าตลกคือคนที่เขาวิจารณ์สับแหลกเพลงนี้รูเบนสไตน์ในเวลาต่อมารูเบนสไตน์เนี่ยเขาก็ได้ลองดูบทเพลงนี้ใหม่อีกครั้งหนึ่งเขาก็ได้เปลี่ยนความคิดของเขาและสุดท้ายเขาก็ได้ลองศึกษาโน้ตเป็นเพลงนี้เล่นบทเพลงนี้และเป็นบุคคลที่สนับสนุนเพลงนี้มากที่สุดเป็นคนที่แบบไปไหนก็โปรโมทบทเพลงนี้ว่าเอ้ยมีเพลงนี้ของไชคอฟสกี้นะกลายเป็นคนที่เป็นแชมเปี้ยนเป็นแบบเป็นบุคคลที่อุ้มบทเพลงนี้โชว์เพลงนี้ไปทั่วเลยครับก็ในงานเป็นโนคอนแชร์โตใหม่เล็กหนึ่งครับลองไปฟังดูครับมันมีความรุนแรงมีความสวยงามของการประพันธ์เป็นอย่างยิ่งแล้วก็มีโฟกซองแน่นอนครับมีโฟกซองในบทเพลงนี้ด้วยนะครับซึ่งก็เป็นวิเคราะห์ก็ได้วิเคราะห์ว่าโอเคมันคือทำนองเพลงโฟกซองของยูเครเนียนนะครับเป็นยูเครเนียนโฟกซองนะครับที่อยู่ในบทเพลงนี้นะครับลองไปฟังดูได้นะครับกับเป็นโอเปร่าเชนโต้หมายเลขหนึ่งนะครับตัดมาที่บทเพลงต่อไปนะครับที่จะขอเล่าแบบเร็วๆแล้วกันเพราะว่าบทเพลงนี้คิดว่าน่าจะเป็นที่รู้จักกันดีในกลุ่มผู้ฟังดนตรีคลาสสิกนะครับกับบทเพลง Swan Lake ครับพี่มุกครับกับ Excerpt Oboe ที่โด่งดัง Swan Lake ใช่เพราะมากต้องถามตอนที่พี่มุกเล่นเพลงนี้ว่าตอนเล่นเราเป็นยังไงบ้างครับ Swan Lake บทเพลงนี้คือจริงๆก่อนหน้านี้เพลงนี้มุกได้เล่นบ่อยมากเพราะว่าอย่างพวก
กิจกรรมแบบดนตรีในสวนหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะยกเพลงที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงเรียกว่าเป็นป๊อปปูล่าคลาสสิคอลมิวสิกมาเล่นนะเนาะเขาก็จะเอาเพลงนี้มาแค่เป็นท่อนสั้นๆที่เหมือนเป็นแบบคล้ายๆกับโอเวอร์เชอร์โฮมโรมาก็จะเป็นแบบโอโบโซโล่พร้อมมากเลยจนกระทั่งเมื่อสัก 2-3 ปีที่แล้วมีโอกาสได้เล่นบัลเล่แบบเต็มเป็นเรื่องเลยค่ะเพราะเพิ่งรู้ว่าทำนองเนี้ยมันมีทั้งหมด4รอบค่ะไอ้ทำนองอุโบสถคือเล่นรอบเดียวเนี่ยก็จะขาดอากาศหายใจตายแล้วเราอันนี้ต้องเล่น4รอบโอ้โหสุดยอดแต่ว่าแบบเต็มๆเนี่ยไพเราะมากเพลงนี้เขาแต่งได้สุดยอดถ้าเราลองนั่งฟังบทเพลงนี้นะครับหรือพี่มุกช่วยเสริมจากมุมมองคนเล่นก็ได้เสียงบรรยากาศรอบข้างหรือโน้ตเครื่องสายก็ตามมันมีความยุบยับแบบเหมือนเพลงประกอบหนังเลยครับคือมันมีคัลเลอร์ของเสียงเครื่องดนตรีต่างๆเยอะแยะมากและมีความชาเลนจ์ทั้งในแง่ของจังหวะและวิธีการเล่นที่โอ้จังหวะชาเลนจ์มากขึ้นใช่ค่ะจังหวะเพลงนี้ชาเลนจ์นะครับถามว่าแล้วเพลงนี้มันสำคัญยังไงบทเพลงสำหรับบัลเล่มันสำคัญยังไงนะครับถ้าเราลองย้อนกลับไปก่อนที่จะมีเพลง Swan Lake ในรัสเซียครับเพลงสำหรับบัลเล่เนี่ยคือไม่ได้ถือว่ามีความสำคัญมากขนาดนั้นนะครับสิ่งที่ทำให้บัลเล่มันดูน่าสนใจมันคือสิ่งที่อยู่บนเวทีไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในออร์เคสตราพิตไม่ได้สิ่งที่อยู่ในวงดนตรีมันคือการแสดงที่อยู่ข้างบนเวทีดนตรีที่ถูกประพันธ์ขึ้นสำหรับบัลเล่เนี่ยก็ถูกประพันธ์โดยนักประพันธ์เพลงท้องถิ่นที่เขาก็อาจจะไม่ได้แบบเป็นท็อปคลาสไม่ได้เป็นแบบไทป์ไม่ได้เป็นแบบชั้นยอดอะไรขนาดนั้นก็เป็นแบบนักประพันธ์เพลงทั่วไปที่ก็แค่เขียนเพื่อให้มันมีดนตรีที่มันเล่นง่ายๆเขาเรียกว่าเป็นแบบเพลงประกอบอะเนาะใช่เป็นแค่เพลงประกอบแบบซิมเปิลมากเพื่อที่คนเต้นเขาจะได้สามารถนำมาเต้นได้นะครับแต่ว่าไชคอฟสกี้ตอนที่เขาได้รับการคอมมิชชั่นให้ประพันธ์เพลงประกอบบัลเล่เนี่ยของอันนี้ได้รับการคอมมิชชั่นจาก Imperial Theater นะครับก็เป็นคณะแสดงนะครับเปลี่ยนแปลงมากมันเรโวลูชั่นมากทั้งในแง่ของจังหวะและในแง่ของดนตรีในหนังสือของเดวิดบราวน์นี่นะครับเขาถึงขั้นว่าเป็นรองเพียงแค่งาน Rite of Spring ของสตราวินสกีที่เป็นการปฏิวัติวงการของบัลเล่ถ้าเราพูดถึงบัลเล่เพลงที่เป็นการปฏิวัติวงการบัลเล่แน่นอนอันดับหนึ่งต้องนึกถึง Rite of Spring ของสตราวินสกีแน่นอนนะครับบทเพลงนี้เป็นเพียงแค่เป็นรองเป็นแบบเป็นอันดับสองเลยที่แบบเป็นการเปลี่ยนแปลงซาวด์ของวงออร์เคสตราหรือว่าซาวด์ที่เล่นประกอบวงบัลเล่เพราะว่าจังหวะและดนตรีมีความซับซ้อนเป็นอย่างมากนะครับซึ่งในการพรีเมียร์รอบแรกก็คำวิจารณ์ก็ค่อนข้างมิกซ์ครับก็มีทั้งคนที่ชอบและคนที่ไม่ชอบคนเล่นเหมือนนักแสดงบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบเพราะมันออกจากขนบเดิมครับพี่มุกมันไม่เหมือนกับอะไรที่เกิดขึ้นที่ผ่านมานะครับก็หลังจากที่เล่นงานนี้ไปปุ๊บบทเพลงนี้ก็ค่อยๆหายไปหมายความว่าก็ไม่ได้ถูกนำมาเล่นอีกในช่วงชีวิตของไชคอฟสกี้จนกระทั่งหลังจากที่ไชคอฟสกี้ตายได้2ปีนะครับน้องชายของเขาโมเดสนะครับก็ได้ไปร่วมมือกับนักเต้นนะครับแล้วก็นักประพันธ์เพลงอีกคนนึงนะครับได้หยิบนำบทเพลงนี้มาชุบชีวิตใหม่มีการตัดบางท่อนออกมีการเปลี่ยนบางช่วงออกเพื่อให้ดนตรีมันโฟลว์มากขึ้นกลายเป็นเวอร์ชันที่เราคุ้นเคยกันในทุกวันนี้และที่สำคัญคือมีการเปลี่ยนตอนจบของเรื่องด้วยครับให้เป็นการจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งครับพี่มุกครับอ๋อตอนแรกไม่แฮปปี้เอนดิ้งตอนแรกไม่แฮปปี้เอนดิ้งครับถ้าเล่าเรื่องแบบสั้นๆแบบเร็วๆนะครับเกี่ยวเรื่องของสวอนเลย์นะครับก็คือเป็นเรื่องของความรักครับระหว่างเจ้าชายครับชื่อว่าซิกฟรีดนะครับที่เขาได้ไปล่าสัตว์นะครับไปเจอฝูงของสวอนนะครับหงเนาะไปเจอผมนะครับแล้วก็ได้ไปตกหลุมรักกับสวอนควีนนะครับกับราชินีของฝูงหงเหล่านี้นะครับชื่อว่าโอเดตนะครับแล้วก็ได้สวมมิภักดิ์ว่าจะรักแล้วก็จะรักเพียงแค่เธอคนเดียวนะครับแต่เนื่องจากโอเดตเนี่ยเขาถูกคำสาปนะครับถูกคำสาปจากพ่อมดที่เป็นคนชั่วเนี่ยเขาบอกว่าโอเดตเนี่ยเขาจะสามารถกลายเป็นมนุษย์ได้เพียงแค่ช่วงเที่ยงคืนจนถึงตอนที่ฟ้าเริ่มสว่างเท่านั้นนะครับมีเพียงแค่ความรักแท้เท่านั้นที่จะสามารถทำลาย
ทำลายคำสาปอันนี้ได้นะครับซึ่งในการเต้นรำต่างๆในเรื่องของในบทเพลงนี้เนี่ยเขาก็ได้บอกว่าได้เจอกันได้รักกันแล้วก็คำสาปนี้ก็เหมือนจะได้ถูกทลายไปเพราะว่าเป็นความรักแท้ระหว่างพรินซ์ซิกฟรีดคนนี้แล้วก็เรื่องของโอเดตนะครับเรื่องของแบบความรักแท้ของสองคนนี้นะครับเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้คำสาปนี้ได้ถูกทำลายเนี่ยพอมดคนชั่วคนนี้เนี่ยเขาก็ได้แปลงกายลูกสาวของเขาเองเนี่ยชื่อโอดิลเนี่ยให้หน้าตาเหมือนโอเดตเป๊ะเลยแปลงกายให้เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแล้วก็ได้แต่งตัวให้กลายเป็นได้ใส่ชุดในสีดำแล้วก็ได้ไปในงานปาร์ตี้งานวันเกิดของพรินซ์ซิกฟรีดคนนี้เขาก็ได้คิดว่าเนี่ยคนคนนี้คือโอเดตคนที่เป็นที่รักของเขาใช่เขาคิดว่าเป็นคนที่ฉันรักนะครับซึ่งความเจ๋งในบทเพลงนี้นะครับในที่ตัวคนที่ปลอมแปลงเนี่ยได้เข้าไปเนี่ยเขาได้ใส่ชุดเป็นชุดสีดำใช่ไหมครับว่า Black Swan เนี่ยในท่าเต้นอันนี้มีความท้าทายเป็นอย่างยิ่งสำหรับคนที่เต้นบัลเล่เพราะมันมีท่าที่เขาจะต้องโค้ชเท้าของเขานะครับก็หมุนแล้วก็มีการนำเท้าของเขาเนี่ยเต้นไปรอบๆนะครับซึ่งหลายคนที่เขาถือว่าเป็นคอบัลเล่ต์เรียกว่าเป็นท่าที่ค่อนข้างยากมากๆแล้วก็เป็นหนึ่งในจุดที่ชาเลนจิ่งมากๆสำหรับนักเต้นนะครับคราวนี้เรื่องของสวอลเล็ตมันไม่ได้จบแฮปปี้เนื่องจากว่าเจ้าชายเนี่ยคิดว่าบุคคลคนนี้คือโอเดตเขาก็เลยได้ไปสวามิภักดิ์ไปแสดงความรักกับบุคคลกับโอดิลซึ่งเป็นตัวของแห่งนี้ใช่ก็เลยเป็นการทำลายบอกว่าเอ้ยเรื่องของแบบคำสาปก็ไม่ถูกก็ไม่ถูกทำลายความรักก็ถูกทลายลงไปก็แบบรู้สึกเศร้าเสียใจมากโอเดตก็รู้สึกเศร้าเสียใจก็เหมือนกับแบบตรอมใจตายนี่มันโศกนาฏกรรมอีกแล้วใช่เจ้าชายซิกฟรีดคนนี้ก็พอรู้เรื่องทั้งหมดก็แบบเศร้าเสียใจตรอมใจตายโดยการที่กระโดดฆ่าตัวตายลงไปในทะเลสาบที่ฝูงหงส์เหล่านี้อยู่นะครับแล้วก็ตายนะครับก็อันนั้นคือการจบแบบไม่แฮปปี้นะครับแต่ว่าในตอนจบแบบแฮปปี้นะครับเขาก็ได้มีการเปลี่ยนบอกว่าสุดท้ายเขาก็ได้ไปเหมือนกับเรื่องทั้งหมดก็เปิดโปงเขาก็ได้ให้อภัยหรือว่าเรื่องอะไรงี้ก็สุดท้ายก็อยู่ด้วยกันอย่างแฮปปี้มีความสุขบางตอนจบก็ตอนจบก็คือก็ตายเหมือนกันแต่ว่าทั้งคู่ก็ได้ไปมีชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในโลกหน้าในโลกหลังความตายอะไรเงี้ยก็นั่นคือเรื่องราวความรักในสวอนเลกนะครับซึ่งธีมหลักๆของสวอนเลคมันคือเรื่องของโชคชะตาเนาะมันโชคชะตาของเจ้าชายที่ต้องเจอเรื่องแบบนี้โชคชะตาของของหงสาวนะครับของโอเดตที่ถูกเจอในเรื่องแบบนี้มันคือเรื่องของเฟทหรือว่าเรื่องของโชคชะตาที่เราไม่สามารถทำอะไรกับโชคชะตาได้เพราะมันคือสิ่งที่ถูกลิขิตไว้และธีมของโชคชะตาเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญมากในงานของชัยคอฟสกี้และชีวิตของชัยคอฟสกี้นะครับนั่นคือเรื่องราวของความรักที่อยู่ใน Small Lake ใช่ไหมครับพี่มุกค่ะแล้วเราไปคุยเรื่องความรักของชัยคอฟสกี้บ้างไหมครับกลับมาที่ตัวนักประพันธ์บ้างคนนี้นี่มีเรื่องราวไม่น้อยเลยความรักของชัยคอฟสกี้นะครับต้องขออนุญาตเล่ากับท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็ขออนุญาตโค้ดคำพูดจากในเอกสารทางวิชาการของชัยคอฟสกี้ทั้งในหนังสือที่ผมนำมาใช้ประกอบการเล่าอันนี้ก็ดีหรือว่าในเอกสารอื่นก็ดีว่าชัยคอฟสกี้เป็นโฮโมเซ็กชวลนะครับหรือว่าเขารักเพศเดียวกันนะครับซึ่งในสมัยนั้นของที่รัสเซียเนี่ยมันไม่ได้ถูกเป็นสิ่งที่ยอมรับเป็นเรียกว่ามันถูกเซ็นเซอร์เป็นเรื่องที่ผิดนั้นหลังเนาะว่างั้นเลยใช่ในสมัยตอนนั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่ผิดยอมรับไม่ได้เอกสารหลายๆอย่างของชัยคอฟสกี้นะครับถูกเซ็นเซอร์หมายความว่าหลังจากที่เขาตายเนี่ยถูกเซ็นเซอร์โดยรัฐบาลของโซเวียตหรือของรัสเซียเกี่ยวกับเรื่องของเนี่ยเรื่องของเพศสภาพของชัยคอฟสกี้ถูกเซ็นเซอร์ไปนะครับก็ตัดกลับมาเรื่องของชีวิตรักของชัยคอฟสกี้ครับคือตั้งโอ้โห
ทั้งเพื่อนของเขาในวัยหนุ่มในโรงเรียนทหารของเขาหรือว่าหลังจากที่เรียนจบแล้วเขาก็มีกลุ่มสังคมมีกลุ่มเพื่อนของเขาที่อยู่ในเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กหรือว่าเรื่องต่างๆของเขาคือเขาเป็นโฮโมเซ็กชวลแล้วก็เขามีความรักในแบบของเขาแต่ด้วยกรอบของสังคมเขาก็แบบถ้าเรื่องนี้หลุดออกไปเนี่ยถ้ามันออกไปมันก็จะส่งผลไม่ดีต่อชิคาโกใช่ไหมครับเขาก็เลยบอกว่าวิธีการที่น่าจะดีที่สุดวิธีการที่น่าจะดีที่สุดของเขาก็คือก็แต่งงานซะสิแต่งงานกับหญิงสาวเรื่องมันก็จะได้ไม่มีอะไรมันก็จะได้เป็นแบบมันจะได้ไม่มีข่าวดีอะไรอีกแต่ว่าแต่งงานบังหน้าก็ได้อะแต่งงานบังหน้าคำนี้เลยครับพี่มุกครับพอเชคอฟที่อายุได้37ปีนะครับเขาได้แต่งงานกับนักเรียนของเขาที่เขาที่นักเรียนคนนี้เคยเรียนเขาที่สถาบันที่เชคอฟที่สอนเนี่ยชื่อว่าแอนโทนีนาครับมิริโควานะครับการแต่งงานในครั้งนี้เป็นdisaster เลยครับหนังสือให้คำว่า disaster คือเป็นเรียกว่าอะไรดีหายนะเลยครับในการที่เป็นแบบหายนะเลยเพราะว่าเข้ากันไม่ได้เลยครับเข้ากันไม่ได้ทั้งในแง่ของสภาพจิตใจแล้วก็ทั้งในแง่ของสภาพต่างๆนะครับเขาเจอกันได้ยังไงคือแอนโทนีนาเนี่ยคือเขาตกหลุมรักไชคอฟสกี้มาตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนแล้วแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งเขาก็ได้ส่งจดหมายแบบแสดงความรักมาไชคอฟสกี้ในช่วงที่เขากำลังสับสนเรื่องอันนี้ของเขาเนี่ยก็ส่งจดหมายมาว่าเนี่ยชื่นชอบคุณมากแบบรักคุณมากหรือว่าแบบรักคุณมากเลยอะไรอย่างนี้พยายามจะหาโอกาสได้เจอกันซึ่งเชคอฟสกี้เขาก็ลองแบบอ่ะงั้นลองเจอกันสักครั้งหนึ่งก็ได้เจอกันได้พูดคุยกันแล้วก็สุดท้ายก็ได้แต่งงานกันหลังจากแต่งงานกันอยู่ด้วยกันได้เพียงแค่2เดือนครึ่งเองครับพี่มุกกำลังจะนึกว่า2ปีไม่ใช่นะน้อยกว่านั้นอีกครึ่งครับ2เดือนครึ่งใช่แบบอยู่ด้วยกันไม่ได้ไชคอฟสกี้เขาก็หนีไปหมายความว่ายังไงคือในจดหมายคือเขาเล่าว่าเขาได้ติดต่อเขาไม่ได้ไชคอฟสกี้อยู่ที่เมืองที่เขาอยู่เนี่ยเขาก็ได้ส่งจดหมายไปหาเมืองอีกเมืองหนึ่งส่งไปหาน้องชายส่งไปหาญาติของเขาบอกว่าช่วยเขียนจดหมายในนามของเหมือนกับแบบในนามของคณะละครอะไรสักอย่างเพื่อบอกว่าเฮ้ยต้องการตัวเชคอฟสกี้มาเพื่อที่เขาจะได้ไปคอนดักหรือว่าไปทำงานดนตรีของที่เมืองเนี้ยเพราะว่าเกิดอะไรขึ้นครับการแต่งงานครั้งนี้คือเชคอฟสกี้เขารู้สึกเฟลแล้วก็รู้สึกแบบไม่โอเคอย่างรุนแรงไม่รุนแรงรู้สึกไม่โอเคอย่างรุนแรงถึงขั้นว่าเกิดสิ่งที่เรียกว่า writer's block คือแต่งเพลงไม่ได้เลยสภาพจิตใจไม่โอเคคิดงานไม่ออกแต่งเพลงไม่ได้พอไปหาหมอญาติเขาพาเขาไปหาหมอบอกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วสภาพแบบนี้ไม่ไหวแล้วต้องย้ายที่ต้องย้ายถิ่นก็เนี่ยครับเขาเลยให้ญาติเขียนจดหมายบอกว่าเนี่ยให้ไปที่เมืองเนี่ยไปที่เมืองที่มีสถานีรถไฟก็เขาก็ไปที่เมืองนี้แล้วก็ขึ้นรถไฟแล้วก็ไปจากรัสเซียเลยแล้วก็ไปจากเนี่ยไปจากภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายของเขาแล้วก็หนีไปเลยแต่หนีไปไกลเลยนะออกจากรัสเซียเลยเนี่ยใช่ครับหนีไปไกลถึงไหนคะนั่นคือการเริ่มต้นchapter ที่3ของเขาในชื่อภาษาอังกฤษคือ the nomad years นะครับหรือว่าปีแห่งการพลัดถิ่นของเขานะครับหนีไปไหนบ้างเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังนะครับพี่มุกคราวนี้ก่อนที่เขาจะหนีไปไม่นานนะครับก็ได้มีสตรีคนหนึ่งได้เข้ามามีความผูกพันกับเชคอฟสกี้ซึ่งเป็นบุคคลที่สำคัญต่อชีวิตเชคอฟสกี้มากนะครับชื่อว่านาเดชดานะครับฟอนเมกนะครับเป็นแม่ไม้นะครับเป็นแม่ไม้ของสามีที่ทำธุรกิจเรื่องของรถไฟพูดง่ายๆคือเขารวยมากครับเป็นแม่ไม้ที่รวยมากๆแล้วก็รวยแล้วก็อยากจะซัพพอร์ตเรื่องของงานศิลปะเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมได้เขียนจดหมายมาหาเชคอฟสกี้ว่าเฮ้ยชอบงานของคุณมากๆเลยเป็น FC คือแบบชอบงานของเขามากๆคุยเรื่องของดนตรีแบบและเชคอฟสกี้ก็ได้เขียนจดหมายตอบกันไปตอบกันมาโดยมีเงื่อนไขในจดหมายว่าเราไม่ได้ให้บอกว่า
ม่ได้เป็นแบบความรักความใคร่แบบชู้สาวแต่ว่าเป็นเหมือนกับเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะครับเขาได้ตกลงกันว่าไม่ว่ากรณีไหนก็ตามจะไม่มาพบปะเจอกันในชีวิตจริงข้างนอกจะไม่พบเจอกันข้างนอกจะเจอกันผ่านแค่ตัวอักษรของจดหมายเท่านั้นนะครับซึ่งนาเดชดาฟอนเน็กคนนี้เนี่ยแม่ไม้คนนี้นอกจากจะเป็นเพื่อนคนสำคัญของชาคอฟสกี้ในช่วงนี้แล้วเขาก็เนื่องจากเขารวยเขาก็ได้ช่วยเป็นผู้ซัพพอร์ตทั้งในเรื่องของการเงินให้กับชาคอฟสกี้สปอนเซอร์ใช่เป็นเพทริออนเป็นผู้ที่สนับสนุนสปอนเซอร์เรื่องของการเงินให้กับชาคอฟสกี้นะครับทำให้เขาสามารถมีเวลาในการแต่งเพลงโดยที่ไม่ต้องวอรี่ไม่ต้องกังวลเรื่องเงินมากขนาดนั้นนะครับคราวนี้มาถึงปีที่ชาคอฟสกี้ได้พลัดถิ่นนะครับเริ่มต้นช่วงที่3ของเขา The Nomad Years นะครับปีเขาได้ออกไปนะครับก็เขาได้ไปอยู่ต่างประเทศนะครับก็ประมาณปีกว่านะครับก็ในช่วงนี้นะครับเขาก็ได้เขียนงานต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับทั้งโอเปร่าหรือว่างานซิมโฟนีหมายเลข4ของเขานะครับซิมโฟนีหมายเลข4ตอนที่เขาอายุประมาณแบบ39ปีนะครับเขาก็ได้แต่งซิมโฟนีหมายเลข4กับทำนองที่ขึ้นด้วยเสียงบราสที่เป็นเสียงดังมากว่าปัมปรัมปัมปัมตะดานต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 านแบบโอ้โหฟังแล้วแบบดุเดือดมากซึ่งมันก็คือเป็นเฟจโมทีฟคือโมทีฟแห่งโชคชะตาถ้าเราคุยถึงซิมโฟนีหมายเลข5ของเบโธเฟนก็คือปัม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 เหมือนกับแบบเป็นเสียงของโชคชะตาที่มาเคาะประตูหน้านะครับชาคอฟสกี้ก็ซิมโฟนีหมายเลข4ของเขานี่คือเป็นโมทีฟของโชคชะตาของเขานะครับโดยที่ในซิมโฟนีหมายเลขนี้นะครับไม่ได้มีโปรแกรมโน้ตไม่ได้มีเป็นการเล่าเรื่องอะไรออกมาแต่ว่าเนื่องจากว่าเขาก็สนิทกับนาเดชดาฟอนเมคคนนี้เนี่ยเขาก็ได้ส่งจดหมายหากันคุยเรื่องเพลงคุยเรื่องไอเดียเป็นที่พึ่งทางใจของชาคอฟสกี้คือเขามีอะไรไม่สบายใจเขาแบบต้องการจะบ่นต้องการจะระบายต้องการจะเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็จะเล่าให้เนี่ยให้คนนี้ฟังครับเขาก็ได้ลองเขียนโปรแกรมโน้ตแบบเล่าบทเพลงนี้เขาต้องการจะเล่ามีเห็นไอเดียแบบนี้ให้กับเพื่อนคนนี้คนของเขาตอนแรกเขาก็จะอุทิศให้กับต้องการเขียนว่าอุทิศให้กับนาเดชดาคนนี้ต้องการเขียนว่าจะอุทิศให้คนนี้แต่ว่านาเดชดาบอกว่าเฮ้ยอย่าเลยอย่าเขียนว่าเขาไม่อยากให้แบบกระเริกไม่อยากให้มันแบบอะไรขนาดนั้นใช่ครับพี่ก็เลยเปลี่ยนว่าอุทิศให้เป็น to my best friend แบบเพื่อนที่ดีของฉันค่อนข้างโหดครับบทเพลงนี้หรือว่าอย่างแน่นอนครับเพลงนี้มันก็จะมีความเป็นรัสเซียนท่อนที่4ของบทเพลงนี้บุ๊คเมสสุดท้ายก็มีเพลงพื้นบ้านรัสเซียครับ อยู่ในบทเพลงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับหลังจากบทเพลงนี้นะครับเขาก็ไปเดินทางอยู่ที่ต่างประเทศต่างๆนานานะครับในช่วงนี้เขามีคนที่สนับสนุนเรื่องการเงินแล้วเนาะเขาก็ไปไหนมาไหนในรัสเซียได้นะครับไม่ใช่ไปไหนมาไหนในนอกรัสเซียได้มีการสนับสนุนเรื่องการเงินในยุโรปใช่นะครับก็ได้รับเงินจากของบอนเมกคนนี้นะครับนั่นในช่วงนี้เขาก็เลยสามารถมี creative freedom มีความสามารถแต่งเพลงแบบไหนที่เขามีความคิดสร้างสรรค์ยังไงก็ได้ก็เลยแต่งงานออกมาเช่นแบบมีเพลงสวีทหมายเลข1มีงานเป็นโนคาเชโตหมายเลข2มีงานอื่นด้วยนะครับหลังจากนั้นเขาก็ได้กลับไปที่รัสเซียไปที่คอนเสิร์ตทัวร์ที่เขาสอนช่วงสั้นๆก่อนที่จะออกจากการสอนนะครับแล้วก็ไปทำงานดนตรีของเขาที่เขาต้องการจะทำในช่วงเวลาเดียวกันนี้เองนะครับชาคอฟสกี้ชื่อเสียงของเขาในต่างประเทศก็ค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆก็ได้ไปจับชื่อเสียงโด่งดังไปไกลถึงอเมริกามีเพลงได้ไปเล่นที่นิวยอร์กมีเพลงได้ไปเล่นที่ยุโรปนะครับคราวนี้ชาคอฟสกี้กลับมาที่รัสเซียหลังจากการที่ออกไปพลัดถิ่นในระยะเวลานานซึ่งเขาก็มีอาการคิดถึงบ้านนะเนาะจดหมายเขาก็มีการส่งหาคนที่บ้านแบบคิดถึงบ้านเหลือเกินเขาก็ได้กลับมาที่รัสเซียและชื่อเสียงของเขาก็ได้รับการยอมรับชื่อเสียงของเขาโด่งดังมากขึ้นแล้วก็ได้มีการคอมมิชชั่นงานต่างๆเพื่อใช้ในอีเวนต์ต่างๆรวมถึงอีเวนต์หนึ่งของโบสถ์ที่เพิ่งเปิดขึ้นมาใหม่โดยโบสถ์นี้สร้างในวาระโอกาสครบรอบ70ปี
ของสงครามนโปเลียนที่มาต่อสู้รบในรัสเซียและได้พ่ายแพ้ในปี1812เริ่มคุ้นๆไหมครับปี1812แล้วก็1812บทเพลงของไชคอฟสกีกับบทเพลงที่1เป็น1ในบทเพลงชื่อดังและเสียงดังที่สุดดังที่สุดอ่ะไชคอฟสกีนะครับกับ1812โอเวอร์เจอร์หรือเรียกกันติดปากว่า1812โอเวอร์เจอร์นะครับก็เป็นบทเพลงที่ได้เขียนกำหนดให้มีเสียงของระฆังของโบสถ์นี้เล่นแล้วก็เพลงที่เกี่ยวกับสงครามครับมีเสียงของปืนใหญ่ในการยิงปุ้มปุ้มปุ้มมีปืนใหญ่เลยแล้วก็ในนี้ใช่มีเสียงปืนใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็มีการโค้ดทำนองเพลงชาตินะครับทั้งของฝรั่งเศสนะครับแล้วก็มีเพลงประจำชาติของรัสเซียนะครับเช่นอย่าง God Save the Tsar นะครับใส่เข้าไปในบทเพลงนี้เป็นการเล่าเรื่องต่างๆด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวเราลองไปฟังเพลงนี้กันสักสั้นๆช่วงตอนท้ายที่มีเสียงปืนใหญ่ดีไหมครับพี่มุกครับได้เลยค่ะค่ะเดี๋ยวไปรับฟังกันได้เลยค่ะเรื่องเล่านักดนตรีตรวจโควิดแล้วตรวจผิดเป็นคอนเสิร์ตเหมือนซ้อมใหญ่เพราะเรากำลังจะรีเซ็ตจบแล้วอะไรเงี้ยกำลังจะไปเล่นเลยตรวจเพื่อที่จะเข้าหอแสดงได้อะไรเงี้ย uh-huh. แล้วก็ต้องแคนเซิลคอนเสิร์ตนั้นเลยอะไรเงี้ยชุดก็พร้อมแล้วคือขึ้น2ขีดใช่แล้วทำไงต่อคะก็กลายเป็นว่าต้องกักตัวอยู่บ้านก็ต้องโทรไปคือปัญหาคือเรารู้สึกไม่ค่อยดีเพราะว่าไม่ใช่คอนเสิร์ตเดียวเพราะว่าเป็นแชมเบอร์มิวสิกอ๋อเป็นแบบว่าเป็นวงใช่เป็นวงซะด้วยโอ้โหเพื่อนลำบากเลยเพื่อนแคนเซิลกันหมดก็ต้องแคนเซิลเพื่อนหมดเลยโอ้เป็นแบบเป็นโอทริโอฮะทั้งนั้นก็ไม่ได้อะขาดเป็นโอไม่ได้อยู่แล้วแหละจริงๆวงอะไรก็ขาดอะไรก็ไม่ได้อยู่แล้วนะอืมขาดอะไรไม่ได้เลยใช่ก็เลยต้องแคนเซิลไปรู้สึกไม่ดีมากๆแล้วแต่ว่าก็เหมือนทางรัฐเขาก็จะดูแลเราทางเมืองเขาจะดูแลว่าให้เรากักตัวอยู่ในห้องอะไรเงี้ยครับแล้วก็วันรุ่งขึ้นเขาจะส่งคนมาตรวจ PCR ที่บ้านเลยหน้าบ้านเลยแต่ก็จะรู้สึกเขาเรียกว่าร้อนๆกันนิดนึง ไป1วันเพื่อนที่อยู่ที่บ้านก็ร้อนไปด้วยอ๋อที่อยู่บ้านเดียวกันใช่ก็สงสารเพื่อนเหมือนกันแล้วสรุปว่าไงคะสรุปตรวจ PCR 2รอบไม่เจออ๋อต้องตรวจ2รอบเลยเหรอใช่ก็เหมือนเข้ามารอบหนึ่งแล้วใช่ไหมฮะก็อันนี้ผมก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันว่าเข้ามาแล้วประมาณสัก10โมงก็มาจิ้มเราไปแล้วหน้าบ้านสักพักโทรมาอีกบอกว่าเอามาตรวจอีกแบบอ้าวแต่ว่าเมื่อกี้เพิ่งจิ้มไปนะใช่ๆค่ะมาอีกรอบหนึ่งเพราะว่าตรวจแล้วไม่เจอหรือเปล่าก็เลยขอตรวจอีกรอบก็ไม่นะเขาตรวจกัน10โมงแล้วก็อีกคนอีกแก๊งนึงเข้ามาประมาณสักชั่วโมงนึงถัดไปเลยก็น่าจะยังไม่ทันเหมือนแบบมีผล2ผลเอาไว้ชัวร์ดีกว่า2แลบอะไรอย่างงี้มั้ยใช่น่าจะเป็นอย่างนั้นก็สรุปออกมาว่าไม่ได้เป็นอ้าวก็น่าจะเป็นผลตรวจ ATK เขาคลาดเคลื่อนค่ะซึ่งเพิ่งรู้ทีหลังเหมือนกันว่าก็มีบุคลากรมีทั้งอาจารย์ทั้งอะไรที่ในมหาลัยเนี่ยเขาเจอเคสแบบนี้เป็น false positive ว่างั้นใช่ก็ไม่ใช่เราคนเดียวที่เจอแบบนี้เป็นอุทาหรณ์ให้หลายๆคนว่าเวลาตรวจ ATK ก็อาจจะต้องตรวจกันอย่างถูกต้องใช่ก็มีสติกันดีๆอย่าเพิ่งตื่นตระหนกอะไรกันไปมากเนาะค่ะก็เดี๋ยวจะเสียความรู้สึกโดยใช่เหตุครับยิ่งใหญ่อลังการมากเราไปต่อกันเลยใช่ใช่ครับซึ่งถึงแม้ว่าบทเพลงนี้เป็นบทเพลงที่ดังที่สุดของไชคอฟสกีเนี่ยแต่ว่าในจดหมายที่เขาเขียนหามาดามมาเดชตาฟอนเมทเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นเพลงที่เขาไม่ค่อยภูมิใจสักเท่าไหร่ก็บอกเพลงนี้มีแต่ความเสียงดังมีแต่เสียงกระทึกโครมีอะไรก็ไม่ได้เป็นบทเพลงที่เขาชอบมากเท่าไหร่แต่กลายเป็นเพลงที่ดังที่สุดของเขาเป็นเพลงที่คนชอบมากทั้งนั้นเลยใช่ใช่ครับคราวนี้จากที่การเป็นเซเลบแล้วพี่มุกพออายุ44ปีนะครับก็ได้เหมือนกับกษัตริย์ของรัสเซียนะครับพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่3เนี่ยก็ได้ให้รางวัลให้ทั้งแบบเกียรติยศ
ได้รับเป็น Order of Saint Vladimir นะครับได้รับรางวัลได้รับเกียรติยศต่างๆให้เงินให้นู่นให้นี่เพื่อที่อารมณ์เหมือนกับแบบช่วยสร้างสรรค์งานให้หน่อยเพื่อที่จะได้ต้องการทำให้ศิลปะดนตรีของรัสเซียเนี่ยมีความยิ่งใหญ่ทัดเทียมกับยุโรปนะครับดนตรีของไชคอฟสกี้จากโอเปร่าของรัสเซียในตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นหลักก็คือเป็นแบบอิตาเลียนโอเปร่าเริ่มถูกแทนที่ด้วยโอเปร่าแบบของรัสเซียนแบบของไชคอฟสกี้ก็เลยต้องการที่จะให้เนี่ยงานของไชคอฟสกี้กลายเป็นรัสเซียนกลายเป็นสิ่งที่เป็นตัวแทนของรัสเซียเพื่อที่จะได้ไปต่อสู้ชาติอื่นได้อันนี้คือเราเข้าแชปเตอร์ที่4แล้วเนาะแชปเตอร์ที่เป็นเซเลบเยียร์นะครับเริ่มเป็นเซเลบริตี้นะครับในการพรีเมียร์นะครับก็พรีเมียร์งานต่างๆเช่นในงานโอเปร่าของเขาเนี่ยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่3ก็ได้มาดูด้วยนะครับก็ได้พบปะได้พูดคุยกับไชคอฟสกี้แล้วก็บอกว่าเอ้ยประทับใจกับงานของคุณมากเลยนะครับให้เงินให้สิ่งที่เป็นการซัพพอร์ตในการใช้ชีวิตของไชคอฟสกี้แล้วไชคอฟสกี้เนี่ยเขาก็ได้ใช้เงินตรงนี้เพื่อไปซื้อบ้านเช่านะครับอยู่ในเมืองที่ว่าเมืองคลินห่างจากเมืองหลวงห่างจากมอสโกเนี่ยประมาณ85กิโลเมตรเป็นเมืองที่ชนบทเป็นเมืองเงียบๆครับมีเพื่อที่จะได้มีสถานที่ที่จะไปพักผ่อนไปสร้างสรรค์งานไปทำงานต่างๆนะครับพอเขาโด่งดังมากขึ้นครับเขาก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเขาจะต้องเริ่มโปรโมทงานของรัสเซียละเขาต้องเริ่มทำหน้าที่เป็นผู้ที่โปรโมทงานของรัสเซียละนอกจากการที่เขาจะแต่งเพลงแล้วเขาก็เริ่มคอนดักเองด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นโปรโมเตอร์เริ่มคอนดักเองด้วยก็มีคนเขียนจดบันทึกเรื่องของการคอนดักของไชคอฟสกี้ครับว่าถ้าในการถือไม้บาตองของไชคอฟสกี้เนี่ยมันค่อนข้างแปลกหน่อยแทนที่จับปกติเวลาเราจับไม้บาตองเนี่ยเราจะใช้นิ้วมือในการจับที่หัวไม้นะครับแล้วก็ขอไปที่ปลายไม้แต่ว่าของไชคอฟสกี้คือเขากำไปทั้งมือเลยกำไม้เลยก็แล้วก็กำไม้แล้วก็คอนดักนะครับใช่กำเหมือนจะไปฟันดาบเลยไหมใช่อารมณ์ประมาณนั้นเลยครับแต่นักดนตรีก็พยายามเข้าใจแล้วก็พยายามเต็มที่แล้วก็สามารถเล่นเพลงของไชคอฟสกี้ออกมาได้นะครับและหลังจากที่เขาดังในรัสเซียมากเขาก็ได้ออกไปทัวร์ต่างประเทศครับกับบทเพลงของเขาเรียกได้ว่าเป็นworld tour นะครับไชคอฟสกี้ in your area นะครับก็ได้ไป world tour ก็เดี๋ยวขอเล่าแบบเร็วๆแล้วกันนะครับก็ first world tour ของเขานะครับก็ได้ไปที่เมืองดังๆในยุโรปครับเช่นไปที่เมืองไลป์ซิกนะครับไปที่ไลป์ซิกก็ได้ไปเจอกับนักประพันธ์เพลงร่วมสมัยเดียวกันไปเจอบรามส์ครับพี่มุกไปเจอบรามส์ไปเจอกรีกนะครับหรือว่ามีเรื่องตลกนะครับคือว่าช่วงที่เขาไปเนี่ยเป็นช่วงคริสต์มาสแล้วก็มีได้ไปดินเนอร์ปาร์ตี้กันนะครับกับคอมโพเซอร์นะครับ3คนนี้บรามส์มีกรีกแล้วก็มีนักไวโอลินที่เป็นเพื่อนกับของไชคอฟสกี้เนี่ยไปด้วยนะครับไปดินเนอร์ปาร์ตี้กันที่งานนี้นักประพันธ์เพลงยิ่งใหญ่3คนดินเนอร์ปาร์ตี้ด้วยกันผมคิดว่ามันต้องแบบความเคร่งครึมแบบโอ้โหผู้ยิ่งใหญ่3คนเคร่งครึมมากแต่เป็นภาพครับมีทั้งเรื่องฮาๆเช่นแบบว่าบรามส์ไปคว้าขวดแจมขวดแยมครับคว้ามาแล้วก็พูดว่าขวดแยมนี่เป็นของฉันคนเดียวฉันจะไม่แบ่งใครเลยฉันจะกินคนเดียว หรือว่าของไชคอฟสกี้ที่เป็นนักไวโอลินเนี่ยเขาก็มีการแบบแลกของขวัญเอาแบบเอาของขวัญให้เด็กๆแล้วก็มีการแสดงไมยากลให้เด็กๆดูแล้วบรามก็พูดบอกว่าฉันต้องการจะรู้ว่ากลอันนี้มันทำงานยังไงเฉลยกลให้ฉันดูเดี๋ยวนี้เลยบอกว่าสาธิตให้ดูหน่อยก็เป็นความตลกขบขันครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องปกตินะเหมือนแบบว่าเวลาเราไปดูคอนเสิร์ตออร์เคสตรานักดนตรีทุกคนดูเคร่งขรึมมากดูซีเรียสเวลาเล่นแต่พอคอนเสิร์ตจบอะไปนั่งทานข้าวไปนั่งดริ้งกันก็ประมาณนี้เลยใช่ครับเลยก็เลยจริงๆแล้วคอมโพเซอร์ผู้ยิ่งใหญ่หรือว่านักดนตรีผู้ยิ่งใหญ่เขาก็เหมือนกับพวกเราด้วยแหละครับก็มีอารมณ์ความสนุกมีความโมเมนต์ความเฮฮามีความรักมีความเศร้ามีความสุขสนานเช่นเดียวกันเลยนะครับก็มาที่เมืองนี้ไลป์ซิกได้เจอบรามส์เจอกรีกไปแล้วก็ได้ไปเจอจะไปดูที่โอเปร่าเฮาส์นะครับโอเปร่าเฮาส์ได้ไปเจอกับมาเลอร์ในช่วงวัยยังมาเลอร์ในช่วงที่เขายังแบบยังเป็นหนุ่มอยู่ช่วงเด็กช่วงเริ่มต้นคาเรียร์ของเขาไปที่เมืองอื่นๆไปที่แฮมเบิร์กไปที่เบอร์ลินไปที่เมืองปรากนะครับได้ไปเจอเดอะโบชาร์กด้วยโอ้ซึ่ง
ได้ไปเจอ The Watch Shark ได้ไปพรีเมียร์เพลงที่เช็คซึ่งชาคอฟสกี้ก็แฮปปี้กับที่เช็คมากๆบอกว่าคนดูเขาแบบแฮปปี้อย่างงานของฉันมากเลยได้ไปเจอกับ The Watch Shark ไปที่ปารีสไปที่ลอนดอนนะครับนั่นก็เป็นการที่เขาได้ไปเวิลด์ทัวร์พอเขาได้ไปเวิลด์ทัวร์เขาได้ไปเจอกับศิลปินต่างๆเจอบรามส์เจอ The Watch Shark ซึ่งแน่นอนเขาก็ได้เชิญมาที่รัสเซียเพื่อมาทำคอนเสิร์ตที่รัสเซียด้วยก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์ทางดนตรีด้วยนะครับและในปี1888นะครับช่วงที่เขาเดินทางนี้หลังจากกลับมาเขาก็ได้แต่งซิมโฟนีหมายเลข5นะครับได้แต่งซิมโฟนีหมายเลข5หลังจากนั้นเขาก็ได้ไปเวิลด์ทัวร์รอบที่2ครับพี่มุกไปเวิลด์ทัวร์รอบที่2เขาก็ได้มีบทเพลงใหม่ของเขาเป็นออเคสตราสวีทหมายเลข3ซึ่งเป็นหนึ่งในที่น่าสนใจมากเหมือนกันว่ามันมีการเขียนที่สไตล์ที่ค่อนข้างแบบมาชัวร์มีความเป็นผู้ใหญ่แบบลุ่มลึกมากของไชคอฟสกี้นะครับไปเวิลด์ทัวร์นะครับไปที่เมืองไปโคโลนไปแฟรงก์เฟิร์ตไปดรีสเดนไปเจนีวาไปฮัมเบิร์กเจอบรามอีกแล้วเจอบรามรอบนี้ก็เหมือนมีเรื่องเล่าครับไชคอฟสกี้บอกว่าเนี่ยบรามได้ไปฟังเพลงของไชคอฟสกี้ซิมโฟนีของเขาแล้วก็ได้วิจารณ์บอกว่าเอ้ยบอกว่าชอบแต่ว่าบางท่อนแบบเขาบอกว่าไม่ได้ชอบขนาดนั้นกระนั้นก็ตามไชคอฟสกี้ซึ่งเป็นคนเซนซิทีฟกับคำวิจารณ์ก็บอกน้องชายเขาว่าไม่ใช่ว่าเอ้ยบรามนี่เขาเป็นคนเป็นกันเองดีนะก็ยังเซนซิทีฟกับบรามอยู่นะครับก็ได้ไปขี่เมืองต่างๆไปที่ลอนดอนนะครับแล้วก็หลังจากกลับจากเวิลด์ทัวร์รอบนี้ก็ได้มาแต่งบัลเล่ต์อีกเรื่องหนึ่งก็ได้แต่ง Sleeping Beauty นะครับและอีกดินแดนนึงครับที่เขาได้ไปทัวร์ซึ่งก็ถือว่าเป็นNew World นะครับ New World ในช่วงนั้นก็คืออเมริกาเนาะพี่มุกไปทัวร์ที่อเมริกานะครับแต่เกิดสิ่งหนึ่งที่ช็อกไชคอฟสกี้มากครับพี่มุกก่อนที่เขาจะได้ไปที่อเมริกาก่อนหน้านี้คนที่เขาได้พูดคุยด้วยได้ปฏิสัมพันธ์ผ่านจดหมายคนที่เป็นที่พึ่งทางใจของไชคอฟสกี้ก็คือนาตาชาวอนเมกถูกไหมครับผู้ที่สปอร์ตทั้งเรื่องเงินทั้งเรื่องที่พึ่งทางใจการคุยต่างๆยูดีมีจดหมายมาหาไชคอฟสกี้ครับเพื่อยุติความสัมพันธ์ว่าขอหยุดแบบขอไม่ได้ส่งจดหมายแบบไม่ได้ส่งจดหมายมาแล้วโปรดอย่าส่งแบบมาหาฉันอีกบอกว่าไม่สามารถส่งเงินมาซัพพอร์ตมาอันนี้ได้แล้วนะครับบอกว่าขอพัฒนาขอให้เธอแบบได้พักผ่อนฉันจะยังคิดถึงเธออยู่เสมอแล้วก็คือแบบจะไม่ได้ส่งมาหาแล้วนะครับใช่ครับที่ในช่วงนั้นก็เคว้งเลยแบบเขาก็เสียใจทั้งส่งจดหมายกลับไปบอกว่านี่ฉันเสียใจเธอคิดว่าฉันเหมือนกับมีความปรารถนาดีต่อเธอฉันรักเธอเก็บพอแค่เรื่องเงินเหรอไม่ใช่เลยมันเธอคือเหมือนกับแบบเป็นเพื่อนที่ดีของฉัน best friend อะเนาะนะครับ best friend ใช่ซึ่งมันก็เขารู้สึกเจ็บปวดมากใช่ครับชินก็รู้สึกเสียใจกับเรื่องของการแบบขาดที่พึ่งตรงนี้ไปนะครับก็เป็นการสะเทือนจิตใจของไชคอฟสกี้อีกครั้งหนึ่งนะครับบางคนก็สันนิษฐานว่าที่เขาไม่ได้ส่งมาเดเรชต้าไม่ได้ส่งมาเนี่ยเพราะเหมือนกับเขามีปัญหาเรื่องของการเงินหรือมีปัญหาเรื่องของสุขภาพทำให้เขาไม่สามารถเขียนจดหมายได้เขาเริ่มมีปัญหาเรื่องระบบปลายประสาทที่มือทำให้ไม่สามารถเขียนจดหมายได้กระนั้นก็ตามนะครับก็เขาก็หยุดขาดจากการคุยกันก็ไม่ได้เขาไม่ได้คุยกันอีกนะครับโอเคเขาไปที่อเมริกาใช้คำชี้ไปที่อเมริกานะครับเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับก็ตอนที่เดินทางไปนะครับเดินทางจากปารีสนะครับเพื่อเดินทางไปที่นิวยอร์กนะครับการเดินทางก็ค่อนข้างยากลำบากนะครับนั่งเรือไปนะครับพายุก็โคลงเคลงนะครับเจอเฮอริเคนด้วยนะครับOh. ที่ก็เมาเรือนะครับเดินทางมาถึงนิวยอร์กนะครับซึ่งพอไปถึงนิวยอร์กไชคอฟสกี้ก็เซอร์ไพรส์กับที่นิวยอร์กมากเซอร์ไพรส์ในหลายๆอย่างหนึ่งในสิ่งที่เขาเซอร์ไพรส์ก็คือตกใจกับตึกครับกับตึกที่อเมริกาบอกว่าเฮ้ยมีตึกสูง9ชั้นเลยเหรอมีตึกสูงอย่างนี้ด้วยเหรอแล้วก็ได้ไปที่อเมริกาแล้วก็ไปได้ไปทัวร์ที่อเมริกาอีกอย่างนึงที่เขาตกใจกับอเมริกาคือชื่อเสียงของเขาครับชื่อเสียงของไชคอฟสกี้ที่อเมริกาดังมากหนังสือพิมพ์ของที่นิวยอร์กมีการเขียนเป็นหัวเป็นเฮดไลน์เลยว่าไชคอฟสกี้ is here ไชคอฟสกี้มาถึงที่เมืองนี้แล้วนะครับ
เขาก็ได้ไปทัวร์ที่ต่างๆไปทัวร์เมืองต่างๆไปเที่ยวที่อเมริกาได้ไปในไอกราฟอลได้ไปที่เมืองนู้นเมืองนี้ไปโชว์ผลงานไปแสดงคอนเสิร์ตที่คาร์เนกี้ฮอลล์ไปโชว์ดนตรีของเขานะครับแล้วก็ได้เดินทางกลับมาที่รัสเซียอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากเขากลับมาเขาก็ได้แต่งบัลเล่ต์อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นการโชว์สกิลของการแต่งเพลงเรื่องของออร์เคสตราชันการเลือกเครื่องดนตรีของอย่างหนังแฮกเกอร์นะครับที่มีการใช้โน้ตเครื่องเป่าที่น่าสนใจแล้วก็มีการใช้ฮาร์ปต่างๆนะครับและเราก็มาถึงในช่วง2ปีสุดท้ายท้ายชีวิตของไชคอฟสกี้นะครับ2ปีสุดท้ายท้ายชีวิตของไชคอฟสกี้ในช่วงนี้เราเข้าใจตรงกันแล้วว่าไชคอฟสกี้เขาดังมากใช่ไหมครับพี่มุกค่ะเขามีชื่อเสียงที่โด่งดังมากๆซึ่งบางคนที่ถ้าเขาโด่งดังมากๆเขาก็จะ personality เขาก็จะเปลี่ยนไปเนาะเขาจะหยิ่งเขาจะแบบฉันเป็นดาราฉันไม่สนใจใช่ไหมแต่ไชคอฟสกี้เขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นถึงแม้ว่าเขาจะดังแล้วถึงแม้ว่าเขาจะมีชื่อเสียงแล้วแต่ว่าเขาก็ยังมีความเป็นไชคอฟสกี้อยู่เขาไม่ได้เป็นคนที่เปลี่ยนแบบยิงแบบเอ้ยมียุ่งใครแล้วอะไรอย่างเงี้ยังเป็นคนที่สุขุมยังเป็นคนที่จิตใจโอบอ้อมอารีมีความรักเหมือนในวัยเด็กของเขาเป็นยังไงทุกวันนี้เขาทุกช่วงที่เขาดังเขาก็ยังเป็นอย่างนั้นสังเกตได้จากอะไรขอเล่าแบบสั้นๆแล้วกันนะครับพี่มุกจำตอนต้นชีวิตของไชคอฟสกี้ที่เขามีพี่เลี้ยงเด็กที่เป็นคนฝรั่งเศสคนนั้นได้ไหมครับจำได้พี่เลี้ยงเด็กคนที่บอกว่าไชคอฟสกี้ว่าอย่าไปถงประเทศอื่นสิเลยครับพี่ก็แบบแสดงความรักต่อประเทศของเขาแสดงความรักต่อประเทศของพี่เลี้ยงเด็กคนนี้นะครับคุณแฟนนี่คนนี้เนี่ยเขาอายุห่างกับไชคอฟสกี้ประมาณ20ปีครับก็ตอนที่ไชคอฟสกี้ดังแล้วเนี่ยดังแบบตอนที่เขาอายุประมาณ50ปีแฟนนี่เขาก็ได้กลับไปอยู่ที่เมืองปารีสได้ไปที่ปารีสนะครับยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าเขาก็อายุมากแล้วแหละก็ได้เขียนจดหมายหาไชคอฟสกี้นะครับก็คือเขียนจดหมายมาบอกว่าเฮ้ยเป็นยังไงบ้างฉันได้มาอยู่ที่แบบเมืองปารีสนี้แล้วอะไรอย่างนี้นะครับก็ส่งจดหมายมาหาไชคอฟสกี้มาส่งความปรารถนาดีมาหาบอกเฮ้ยยังคิดถึงยังอะไรอยู่เสมอนะซึ่งไชคอฟสกี้ครับพอเขามีโอกาสได้ไปที่ปารีสรู้ไหมครับสิ่งที่เขาทำคืออะไรครับหมูไปหาเขาไปหาเลยเขาไปหาแฟนนี่เขาไปหาคนคนนี้และในไดอารี่ของเขาของไชคอฟสกี้ก็ได้เขียนว่าเหมือนได้กลับไปเป็นเด็กเลยแบบความรักความอะไรนี้ยังเหมือนตอนที่ฉันยังเป็นเด็กเลยแล้วแฟนนี่เนี่ยเขาก็ได้โชว์โน้ตต่างๆโชว์หนังสือที่เราเคยทำด้วยกันตอนเด็กๆ เขายังเก็บไว้อยู่เลยเพลงที่ไชคอฟสกี้เขียนตอนเด็กๆเนี่ยก็ได้เอามาให้ดูมาแบบรำลึกความหลังกันอยู่ตั้งแต่เช้า ยันค่ำเลยนะครับก็นั่นก็คือเป็นการที่แสดงออกถึงหัวใจอันบริสุทธิ์ของไชคอฟสกี้ว่าเฮ้ยถึงแล้วเขาจะดังแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีความรักในแบบของเขาอยู่และนั่นคือเรื่องของไชคอฟสกี้นะครับท้ายชีวิตของเขาครับท้ายชีวิตของเขาจะเป็นการปิดเล่มหนังสือปิดเล่มเรื่องราวของไชคอฟสกี้นะครับเมื่อเขาอายุได้52ปีนะครับเขาก็ได้เขาอยู่ที่มีบ้านเช่าชนบทเนาะที่เมืองคลินเนาะนะครับเขาก็ได้ตัดสินใจซื้อบ้านครับซื้อบ้านที่เมืองคลินแล้วก็ได้ผูกพันนะครับกับหลานชายของเขาที่ชื่อว่าเวเดเมียเดวิดอฟนะครับหรือที่เขาตั้งชื่อเล่นให้ว่าบ็อบนะครับมีความผูกพันกันกับหลานชายคนนี้ครับกลายเป็นที่พึ่งทางใจใหม่ของเขาซึ่งคนก่อนหน้าก็คือนาเดชดาวอนเม็กเนาะหลังจากที่เขาตัดความสัมพันธ์ไปบ็อบคนนี้เนี่ยหลานชายเขาก็ได้กลายมาเป็นที่พึ่งทางใจคนใหม่ของไชคอฟสกี้มีอะไรก็เล่าให้คนนี้ฟังมีอะไรก็พูดคุยแบบกับหลานชายคนนี้นะครับหลานชายสุดรักคนนี้รักจนถึงขั้นว่าเขาก็ได้เขียนว่าหลังจากที่เขาตายไปเนี่ยรอยัลตี้หรือว่าเรื่องของรายได้จากงานของเขาเนี่ยก็ให้มอบให้คนนี้ให้หมดเลยและในซิมโฟนีบทสุดท้ายของเขาซึ่งจะเป็นเพลงสายที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะครับซิมโฟนีหมายเลข6ที่บางคนก็บอกว่าเหมือนกับเป็นจดหมายลาโลกของเขาก็ได้อุทิศซิมโฟนีหมายเลข6อันนี้ให้กับ
หลานชายคนนี้ของเขาครับซึ่งซิมโฟนีหมายเลขนี้มีชื่อเล่นนะครับมีชื่อของซิมโฟนีว่า The Pathetic นะครับ Pathetic ซิมโฟนีหมายเลข6ของของไชคอฟสกีนะครับซิมโฟนีบทนี้มันเป็นยังไงและมันเป็นการจดหมายลาโลกของไชคอฟสกียังไงนะครับดูเรื่องของชื่อเพลงก่อนชื่อเพลงชื่อเล่นคือ Pathetic ซึ่งถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษคือ Pathetic หรือแปลว่าความน่าสงสารแต่ว่าชื่อนี้ชาคอฟสกี้เขาไม่ได้ตั้งเองเหมือนน้องชายเขาโมเดสเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยมีชื่อนี้นะแบบชื่อ Pathetic มันฟังดูน่าสนใจซึ่งก็บอกเฮ้ยชื่อนี้เยี่ยมไปเลยงั้นเอาชื่อนี้เป็นชื่อของซิมโฟนีนี้แล้วกันแต่ถ้าเป็นคําว่า Pathetic ในแบบของรัสเซียเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงความน่าสงสารแต่มันจะหมายถึงแบบemotional เรื่องของอารมณ์เรื่องของ passionate ค่ะความหลงไหลเรื่องของอารมณ์เรื่องของความหลงไหลนะครับก็ซิมโฟนีบทนี้นะครับมันเป็นยังไงนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะใช้เป็นบทเพลงในการปิดการสนทนากันในวันนี้ด้วยนะครับบทเพลงเริ่มต้นขึ้นจากเสียงของบาสูนเสียงต่ำเป็นเสียงของความมืดค่อยๆคืบคลานนะครับก่อนที่จะตัดมาที่ทำนองสุดหวานเลยในท่อนแรกนะครับพร้อมมากก่อนจะมีเสียงเปี้ยงเสียงแบบตีแบบที่ดังมากในท่อนแรกที่นำพาคนดูให้ตกใจอย่างมากนะครับแล้วก็ไปที่ท่อนอื่นๆท่อน3ที่เป็นท่อนแบบสนุกสนานปุ้งปังปุ้งปังปุ้งปังแบบโอ้โหจบอลังการท่อน3แล้วก็มาถึงท่อน4ที่นักวิจารณ์บางคนก็เรียกได้ว่าเป็นอินโนเวชันของซิมโฟนีทีเดียวเพราะว่าปกติแล้วซิมโฟนีท่อน4มันจะต้องจบแบบร่าเริงใช่ไหมครับพี่บุ๊กใช่จบแบบยิ่งใหญ่ว่าไงยิ่งใหญ่ท่อนแรกจะเศร้าก็ได้ท่อน2จะเศร้าก็ได้จะยังไงก็ได้แต่ท่อน4มันจะต้องจบอลังการต้องจบยิ่งใหญ่ต้องจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแต่นี่ซิมโฟนีหมายเลข6ข้อสุดท้ายของชัยคอฟสกี้ครับเสียงมันเป็นเสียงที่ฟังแล้วมันกระแทกจิตใจมากบทเพลงมันช้ามันเศร้าคอร์ดมันเสียงมันกักมันแบบโอ้โหรุนแรงมากๆเสียงความดรามาติกเสียงความเศร้าและในบทเพลงก็จบลงช้าช้าเสียงค่อยๆคืบคลานหายไปเป็นการสร้างรูปแบบใหม่ของการจบของซิมโฟนีเลยนะครับว่าเฮ้ยซิมโฟนีสไตล์ในการจบของเขาเนี่ยมันจบแบบเศร้ามันจบแบบแซดและหลังจากการพรีเมียร์ซิมโฟนีหมายเลข6ได้ไม่นานเพียงแค่9วันไชคอฟสกี้ก็ลาจากโลกนี้ไปด้วยอหิวาตกโรคครับโรคเดียวกันกับที่ฆ่าแม่ของเขาโรคด้วยกันกับที่ฆ่าชีวิตแม่ของเขาไปเรื่องราวของการตายของไชคอฟสกี้เนี่ยมันแปลกมากครับมันมีทั้งข่าวลือมีทั้งข้อสันนิษฐานต่างๆเยอะแยะมากมายทั้งกรณีที่หนึ่งเช่นบอกว่าไชคอฟสกี้เนี่ยเขาอันนี้ผมยกจากหนังสือเขาบอกเป็น official story แล้วกันเป็นเรื่องที่เขาบอกเป็น official ก็คือเขาต้องการที่จะปกปิดเรื่องราวของโฮโมเซ็กชวลของเขาไม่อยากให้ออกเป็นแบบพับลิกรู้กันข้างนอกนะครับเขาก็เลยฆ่าตัวตายโดยการที่วันหนึ่งเขาได้ไปกินข้าวกับน้องๆกับเพื่อนๆของเขาเขาบอกว่าเฮ้ยขอน้ำหน่อยซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยมันมีโรคอหิวาตระบาดที่รัสเซียครับและเป็นถ้าจะดื่มน้ำเนี่ยน้ำมันต้องต้มก่อนเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อก่อนไชคอฟสกี้บอกว่าเอาน้ำมาหน่อยซึ่งบริกรก็บอกว่าไม่มีแต่น้ำเย็นน้ำยังไม่ได้เอาไปต้มเลยชาคอฟสกี้บอกว่าไม่เป็นไรเอามาเลยเขาเอาน้ำนะคนที่ตรงก็พยายามห้ามชาคอฟสกี้ก็บอกเฮ้ยไม่เป็นไรแล้วก็ดื่มน้ำดื่มหมดแก้วเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานเขาก็เริ่มมีอาการป่วยแล้วก็เสียชีวิตแล้วก็ตายไปที่คนเขาสงสัยกันว่าเอ๊ะเขาตายด้วยโรคนี้จริงๆหรอหรือว่ามันมีข้อสันนิษฐานอื่นเพราะว่า
หลังจากที่เขาตายไปเนี่ยก็มีคนเวียนกันเข้ามาเพื่อที่จะมาแสดงความเคารพศพแสดงความเคารพต่อชัยคอฟสกี้ครั้งสุดท้ายหนึ่งในนั้นก็คือริมสกี้คอฟสคอฟที่เขาก็ได้เขียนในหนังสือของเขาว่าเป็นที่น่าแปลกมากเพราะว่าปกติแล้วคนที่เสียชีวิตจากโรคอะฮิวาเนี่ยมาตรการของทางรัฐคือจะไม่ให้เป็นแบบนี้จะต้องให้รีบแบบนำศพเนี่ยเข้าไปในโรงศพแล้วก็จัดการอะไรให้เรียบร้อยแต่ว่าศพของชาร์ลีย์ก็คือวางว่านอนอยู่ในห้องคนก็สามารถเวียนกันเข้ามาแสดงความเคารพได้หรือว่ามีคนๆนึงที่แบบมีความแบบ passionate มากได้จูบที่ตัวแล้วก็จูบพิษที่หน้าผากของชาร์ลีย์ก็อันนั้นก็คือเรื่องราวการเสียชีวิตที่น่าประหลาดของชาร์ลีย์นะครับไม่ว่าคนเขาจะสันนิษฐานกันว่าเขาฆ่าตัวตายหรือด้วยเหตุผลอื่นหรือเป็นความบังเอิญหรือว่าเรื่องต่างๆนานาแต่ชีวิตของชาร์ลีย์ก็ได้จบลงด้วยอายุ53ปีไม่เยอะเนาะอายุ53ปีไม่เยอะนะครับไม่เยอะช่วงวัยกลางคนเนาะช่วงวัยกลางของชัยคอฟสกี้นะครับในงานศพของชัยคอฟสกี้นะครับก็คนก็มากันอย่างล้นหลามเลยครับคนก็มาให้การเคารพนะครับมีทั้งการแสดงดนตรีมีทั้งจากสถาบันรัสเซียนมิวสิคโซไซตี้ทั้งจากที่ต่างๆนะครับคนก็เวียนกันเข้ามาเพื่อที่จะมาแสดงความเคารพต่อชัยคอฟสกี้และหลุมศพของชัยคอฟสกี้ก็ถูกฝังใกล้กับหลุมศพของกริงก้าของโบโรดินของมูซอฟสกี้ซึ่งก็เป็นนักประพันธ์เพลงชั้นยอดของรัสเซียด้วยเช่นเดียวกันและหลังจากการเสียชีวิตน้องชายของเขารวมถึงหลานชายสุดที่รักของเขาเนี่ยบ๊อบเนี่ยก็ได้เปลี่ยนบ้านของชัยคอฟสกี้ที่เมืองคลินให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ชัยคอฟสกี้เพื่อที่คนจะได้สามารถเข้ามาดูเรื่องราวของนักประพันธ์เพลงชั้นยอดและเป็นบุคคลที่เป็นที่รักและเป็นบุคคลที่รักคนอื่นอย่างชัยคอฟสกี้ครับชัยคอฟสกี้โอ้อยู่กันเต็มๆสองตอนเลยกับเรื่องราวของนักประพันธ์ท่านนี้ต้องแบบขอบคุณอาจารย์โก้มากจริงๆที่มาแบ่งปันเรื่องราวของเขาให้ได้ฟังกันเพราะว่านี่มันทำให้เราได้เห็นมุมมองชีวิตของตัวนักประพันธ์และจะทำให้เราสามารถเข้าถึงและเข้าใจเพลงของเขาที่ปกติเราก็ชอบอยู่แล้วอ่ะเนาะกลายเป็นว่าตอนนี้เราจะชอบมันมากขึ้นไปอีกต้องขอบคุณมากเลยนะคะขอโค้ดคำพูดนิดนึงครับเขามีคำพูดหนึ่งที่เคยได้ยินมาเกี่ยวกับชัยคอฟสกี้ว่าบทเพลงของเขามันเพราะเรื่องราวสตอรี่ชีวิตของเขามันมีความดรามาติกมันมีเรื่องราวของชีวิตของเขาที่ผ่านเรื่องราวอะไรหลายๆอย่างมามากมายนะครับดังนั้นถ้าเราจะฟังเพลงของชัยคอฟสกี้ให้ appreciate มากขึ้นเนี่ยหาบทเพลงของชัยคอฟสกี้ที่ไม่ใช่งานที่เป็นแบบงานชิ้นดังของเขาครับลองฟังงานชิ้นอื่นของเขาดูว่าเป็นยังไงเผื่อจะได้สามารถมองเห็นแล้วก็ได้ยินในสิ่งที่ชัยคอฟสกี้ต้องการจะเล่าผ่านในบทเพลงของเขาครับถึงแก่เวลาแล้วเนาะเดี๋ยวอาจารย์โก้น่าจะต้องไปสอนต่อขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้ที่สละเวลามาคุยกันยังไงรักษาสุขภาพด้วยนะคะครับเช่นเดียวกันครับพี่มุกครับเช่นเดียวกันครับผู้ฟังทางบ้านครับขอบคุณมากครับค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกณัฐฐาควรขจรและผมโก้วิทย์กมลชัยวินิสิริครับค่ะเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะGen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจร